สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ MLS Space นะคะพาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะด้านหลังของดีนี้นะคะคือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะหลายคนคงรู้จักชื่ออภัยภูเบศรในนามสมุนไพรชื่อดังหรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ทางเลือกเฉพาะทางนะคะคือโรงพยาบาลอภัยภูเบศรซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของอาคารค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวสถาปัตยกรรมตึกที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งผู้สร้างก็คือเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี้ยจะสวยงามขนาดไหนนะคะก่อนอื่นเนี้ยก็ต้องขอชื่นชมผู้ที่เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมโบราณและอนุรักษ์ไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะคะความงามของตึกนะคะจะเห็นได้ว่าเกิดจากส่วนหนึ่งมาจากการที่เห็นคุณค่าแล้วการอนุรักษ์ไว้ค่ะเป็นการที่ให้พื้นที่เก่าและใหม่เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะความมีชีวิตชีวาของสินค้าต่างๆในพื้นถิ่นเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะ